เห็นไหมครับเห็นในส่วนของตรงนี้ไหมครับตรงที่โครงด้ามนะครับเชื่อว่ามือใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่อาจจะได้รับปืนมรดกมานะครับอาจจะซื้อมาใหม่นะครับก็คงจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะปืน1911เป็นปืนที่แต่งสนุกนะฮะแต่งมันนะครับแต่ว่ามือใหม่จริงๆก็อย่าเพิ่งรีบแต่งนะครับศึกษากันก่อนนะครับกลไกของเขาคืออะไรนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นนะฮะในด้ามนะฮะมันคือตัวนี้นะครับนี่นะฮะมันคือแหนบสามชายครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมรับฟังในช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับหลายท่านที่ได้รับปืนมรดกนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืน191นะฮะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะเป็นปืน US Army เป็นปืนซีรีส์70ซีรีส์80นะครับก็บางทีได้มาแบบสภาพชำรุดบ้างก็มีนะฮะเพราะปืนมันถูกใช้งานมานานนะบางทีได้มาก็แบบใหม่ก็มีเยอะแยะไปนะแต่อยากจะแต่งนะครับบางคนบอกว่าถ้าจะแต่งเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่การแต่งแหนบ3ชัยนะฮะมันก็จริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเองก็ได้รับการถ่ายทอดนะฮะว่าถ้าจะแต่งปืน191เริ่มต้นนะฮะต้องแต่งแหนบ3ชายนะครับแต่ถ้าเกิดมือยังไม่ถึงจริงนะฮะอย่าเพิ่งแต่งนะครับศึกษากันก่อนนะครับปืน191นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นแหนบ3ชายนะครับขาดตัวนี้ปืนไม่ทำงานนะครับนี่นะฮะจะแหนบ3ชายนั้นก็มีตัวแปรสำคัญนะครับในปืน191นะครับหลายท่านมันก็จะแต่งปืน191สักหน่อยนะฮะจะประหยัดงบสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างนะฮะแต่งเอานะฮะทำได้นะครับแต่ว่าค่าของความเสถียรของเขาจะไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วถ้าเกิดทำไม่ดีนะครับเสียตกนอกตามนะครับเสียหายนะครับบางทีปืนดีนะฮะก็กลายเป็นของที่ไม่ดีไปเลยก็มีนะครับเออแล้วเจ้าแหนบ3ชายเนี่ยทำมาที่อะไรนะฮะง่ายๆนะครับรุ่นเก่าๆนะครับจะใช้แหนบ3ชายอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับด้านในนะครับดังที่ท่านเห็นตอนต้นคลิปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับในด้านนะครับแหนบ3ชายนะครับตัวขวาสุดนะฮะจะเรียกว่าชายใหญ่ก็ได้นะฮะใช้ใหญ่นะจะทำหน้าที่ดันหลังอ่อนนะครับตัวนี้นะฮะถ้าดับบางหลังนะฮะหลังอ่อนจะตึงนะส่วนตรงนี้จะตึงนะฮะถ้าดับแต่ข้างหน้านะครับหลังอ่อนก็จะบีบเบาลงนะฮะสำหรับใช้ใหญ่นะฮะใช้กลางนะฮะใช้กลางนี่ดันดิสคอนเนคเตอร์นะครับนี่นะฮะกลมๆตรงนี้นะฮะถ้าท่านมาทางด้านหลังนะฮะ disconnector ก็จะปลดตัวเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดดัดมามากไปนะครับมันก็จะทำให้ปืนนั้นยิงลูดออกไปได้นะฮะลูดในที่นี้ก็คืออาจจะลูดไป 2-3 นัดนะครับ disconnector นะครับดัดไปข้างหน้าก็จะทำให้ปืนแข็งไกลแข็งนะฮะดัดมาหลังก็อาจจะทำให้ไกลลูดออกไปได้นะฮะชายเล็กนะฮะชายเล็กไม่ใช่บ้านไซทองนะครับใช้เล็กคือตัวซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดที่ดันเสียนะครับถ้าท่านดัดมาข้างหลังนะครับไกลจะนิ่มนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านดัดมามากเกินไปนะครับเสียตกนกตามนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดันเสียนะครับตัวซ้ายสุดมันดันเสียนะครับเรื่องของการดัดแหนบ3ชายนะครับเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากลไกพอสมควรนะครับใช้ว่าซื้อมาแล้วดัดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะดัดจริงๆนะครับผมแนะนำนะครับก็ลองซื้อเจ้าแหนบ3ชายมาสักอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มาลองหัดดัดดูนะครับหัดดัดดูนะครับว่าจะน้ำหนักแค่ไหนนะครับถ้ามันนกตามถ้ามันอะไรก็ค่อยดัดคืนนะฮะแต่ว่าอันที่ซื้อมาถ้าลองดัดจะต้องเสียหายไปเลยนะฮะอันติดปืนอย่าเพิ่งไปดัดนะครับการแต่งไกล191นะฮะเอาอย่างง่ายๆ
ทำได้เพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องเสียเงินมากนะครับแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปของการทำงานของเขานะครับแล้วก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องของการแต่งกายนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับปืน1911นะครับจะเป็นรุ่นไหนเอไหนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ